ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มีจะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้ถ้ามัวสุมกับอบายมุขจะพบความทุกข์ในเบื้องปลายถ้าทำหูเบาเอาเขาว่าจะต้องน้ำตาตกในถ้าพูดโดยไม่คิดเท่ากับพ่นลมพิษใส่คนอื่นถ้าจริงจังกับโลกเกินไปจะต้องตายเพราะความเศร้าถ้าต้องการความเป็นอิสระให้พยายามเอาชนะตัวเองถ้าไม่รู้จักความทุกข์จะพบกับความสุขได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมปล่อยวางจะพบกับความว่างได้อย่างไรถ้าหาความสุขจากความมัวเมาเท่ากับจับเงาในกระจก